ครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง91ครับและทุเรศช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482-7772วรรคตามที่ข้อความครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิสุบน้ำ90รายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับรวมทั้ง SMS ด้วยนะฮะมาดู SMS กันช่วงรอสายครับครับถามถึงยาริสตัว G ปีล่าสุดนะครับ Eco นะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรดีเหมาะสมที่สุดครับตัวนี้มันใช้ได้ถึง E20 E20 ครับจริงๆถ้าถามผมแล้วใช้ได้ E20 นะเติม91น้ำมันสดไม่แพงมากแล้วก็น้ำมันก็ความควบแน่นของมันก็ยังสามารถทำให้ได้กิโลเมตรที่มันไกลกว่า95ผมว่ามันเปลืองไปถ้ารถเติม E20 เติม E85 ได้นะเติม91สวยยาโซฮอ91ใช่แต่ตอนนี้ราคา91 95พอๆกันเลยต่างกันนิดหน่อยหรือไม่ก็ E20 ไปก่อนครับถ้าเจอ E20 ก็เจอ EV20 ไปประหยัดขยับมาหน้าจอเลยฮะหอน097ตากลมรถเบนซ์E นะฮะ E ตากลมหรือแก๊สหัวฉีดนะถ้าสวยราคาเนี้ยมันก็ไม่แพงหรอกสองแสนห้าประมาณเนี้ยเพราะนี่มันเป็นตัวแรกแล้วก็จุดด้อยตรงไหนที่ต้องดูแลพิเศษแหลกพวงมาลัยครับแต่ว่ามีชุดซ่อมแล้วแหลกพวงมาลัยแอร์จอที่มีปัญหาที่ต้องดูพิเศษในการซื้อรถคันนี้ก็คือบอกแล้วรถเบนซ์ก็คือเบนซ์คือรถยุโรปสีต้องดีสีภายนอกต้องสวยไม่ผูกไม่ผูกต้องสวยภายในต้องเรียบร้อยภายในก็ไม่ถึงก็ต้องแบบว่าเนี้ยแต่ว่าไม่ขาดใช่หลังคาไม่ร่วงคือหลายคนคิดว่าเหมือนรถญี่ปุ่นไงบางคนไปซื้อรถเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุ้มเบาะเอาใหม่อย่างมากก็10,000อยู่ไม่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่าแค่ไหนนะด้วยวัสดุที่ใช้นะครับเพราะดูว่าไม่ให้มันขาดแล้วก็แต่จริงๆมันก็ด้วยอายุวันนี้มันก็ต้องไปเสริมฟองน้ำแล้วครับแต่ว่าก็ดูฮะว่าเอาสภาพสวยนิดนึงแล้วก็สีเนี่ยพยายามเลือกให้มันเป็นดำเป็นบลอนด์อย่าไปเอาพวกแดงเขียวพวกนี้มันสีด้อยสีที่เขาไม่เล่นกันน้ำเงินก็ด้อยสีทรายทองก็ยังถือว่าเป็นอันดับ3แล้วก็ต้องย้ำดำย้ำอีกเหมือนเดิมบางคนคิดว่าเอาสีอะไรมาก็ได้เดี๋ยวไปทำสีใหม่มันไม่ใช่ราคาแบบรถญี่ปุ่นนะบางคนไม่รู้ไงนึกว่าเหมือนเปลี่ยนสีแคมรี่ปรากฏว่าเบนซ์เนี่ยถึงจะเป็นปี97เนี่ยนะค่าทำสีนะครับเพราะว่าต้นเริ่มต้นสตาร์ทที่ 40,000 กรณีรถไม่ผุนะ 40,000 นี่ขั้นต่ำสุดนะผุนี่ซับหลายเป็นแสน 40,000 50,000 นี่ราคาแบบราคาอู่ซีซีนะทุกเคนะเต็มระบบเนี่ยแล้วให้ได้สีออกมาเหมือนเดิมนิดนึงคือระบบสายไฟครับเรื่องไฟสายไฟเนี่ยสำคัญจริงเพราะว่าระบบสายไฟของเบนซ์เนี่ยฮะมันจะชอบเกาะครับชีนมันนะฮะถ้าเอามาถ้าสภาพมันเกาะก็เปลี่ยนเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอย่างที่บอกเปลี่ยนจากการใช้กระปุกพวงมาลัยเป็นแบล็คเอมิเนียนรุ่นแรกใช่เพราะนั้นวิศวกรยังคิดมาไม่จบ ZF ครับยังคิดมาไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องแหลกรั่วแหลกซึมบ่อยก็สามารถซ่อมมันนี่ราคาถูกอีกอันนึงก็คือแอร์จอรุ่นแรกจากแอร์บิดขึ้นมาเป็นแอร์จอนี่นะครับคือตัวแรกเพราะฉะนั้นก็อาจแต่ว่าวันนี้อะไรมือสองเซกงเยอะชะมัดก็ถ้าไม่ก็ไปหามือสองได้เพียบครับนะครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ขออนุญาตรับสายคุณต้อยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับครับครับผมสวัสดีพิธีกรทั้ง4ท่านนะครับครับแต่นี้ผมอยากจะสอบถามเรื่องรถเบนซ์นะครับเป็น E220 ประมาณปี05เครื่องดีเซลนะครับครับอยากจะซื้อใช้งบประมาณเท่าไหร่ดีครับCGI P05 หน้าธนูตาเฉียงถูกต้องครับถูกต้องตอนนี้ก็ขายกันอยู่ประมาณ500,000 กว่าบาท500,000 กว่าบาทใช่ไหมครับผมพี่พศประมาณมีผมเห็นราคามีตั้งแต่470,000ถึง600,000นะฮะแล้วแต่สภาพตัวนี้มันมี2รุ่นป่ะครับ E20 มันมีตัว CGI ที่เป็นเครื่องดีเซลครับ E200 CGIแต่ถ้าพี่เลือก E20 นะก็จะเวิร์กกว่าขึ้นยนต์ซีซีจะใหญ่กว่าแล้ว E20 นะบ้านเราตอนนั้นเมอร์เซเดสเป็นประเทศไทยคนทำตลาดอ๋อครับแต่ว่าจริงๆดีเซลพี่ผมว่า
มันก็ใช้ได้ทั้งคู่อะแต่ว่าพี่ต้องดูรถนิดนึงต้องหาเครื่องที่มันยังไม่ดังมากครับผมเพราะว่าตอนนี้น่าจะดังกราวเลยสตาร์ททีไม่ส่วนใหญ่จะติดไม่เยอะมากไม่เป็นแสนรถพวกนี้ไม่ต้องห่วงพี่จะกำลังจะซื้อหรือว่าไงฮะจะซื้อครับแล้วมีซื้อเอาไว้ใช้มีเจอดูไว้บ้างยังฮะหรือว่ายังไม่เจอกำลังหาอยู่ยังไม่เจอเลยกำลังหาอยู่ครับผมว่าจะมีงบประมาณสัก600,000โอ้สบายเหลือๆพี่ครับผมที่ผมเห็นน่ะคือ 470,000 ขึ้นมาจนถึง 600,000 พี่ก็พยายามดูเป็นปีท้ายๆที่เป็นพวกเฟรนด์ลิสต์หน่อยก็ได้ที่เป็นพวกไฟท้ายขาวแดงอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับถ้าได้เป็นตัวเฟรนด์ลิสต์ตัวนี้น่าตาใช้น่าสนุกแล้วก็ใหม่ไม่เยอะนะครับสภาพตัวถังสภาพดีใจเย็นๆค่อยๆดูอีกเรื่องเครื่องแล้วเรื่องการจุกจิกอะครับพี่บอสจุกจิกผมมองว่าวันนี้ CDI เนี่ยด้วยอายุพี่อาจจะโดนเกียร์ชุดหนึ่งผมว่าฮอนก็ประมาณ 30,000 ไม่เกิน 40,000 บาทนะครับถ้าเท่ากับเป็นผมนะซื้อมาผมเตรียมงบอีกไว้สักสมมุติถ้าผมซื้อได้สัก 500,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อมาผมก็ก่อนที่เกียร์จะเสียผมก็เล่นก่อนเลยทำก่อนที่เกียร์จะเสียเลยซื้อมาผมมาถ่ายของเหลวทิ้งหมดเปลี่ยนยางเปลี่ยนเบรกทำเกียร์ก่อนเลยแล้วก็ตัวเครื่องเครื่องยนต์พี่ต้องดูว่าตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นนี้มันมี2รุ่นก็คือเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลตัวธรรมดาคอมมอนเรลกับตัวคอมเพรสเซอร์ที่มีกำลังมีซูเปอร์ชาร์จมันจะเป็นดีเซลที่มันมีคอมเพรสเซอร์มีกำลังอัดแต่ว่าเจ้าตัวนั้นผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วมันจะได้ยุบมันจะต้องเปลี่ยนประมาณ 3-40,000 อูพี่หมอทำได้ก็จริงจริงเป็นรถที่ใช้ได้นะครับในงบประมาณในงบประมาณนี้นะครับรถดีเลยแหละพี่ขับแล้วก็จะรู้สึกแน่นมันตึงมือขับสนุกแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกภูมิฐานใช้งานได้ดีฮะแต่ถ้าพี่จะเย็นๆค่อยๆเฟ้นหามันยังมีนางงามอยู่ที่เขาหลุดออกมาจากบ้านผู้ใหญ่สภาพก็ตามปกติของรถที่มีอายุประมาณ10ปีนะครับต้องเช็คทุกระบบแต่จุดที่เป็นจุดสำคัญของรถรุ่นนี้ก็คือปั๊มเบรก SBC นะครับที่ชอบมีปัญหาลองเช็คดูอย่างนี้ก็ได้ครับเปิดออนสวิตช์แล้วลองสตาร์ทดูถ้าสมมุติว่ามันมีไฟ SBC ขึ้นบนหน้าปัดหรือมีคำพูดมีเมสเซจที่บอกว่าวิสิตช็อปพวกเนี้ยต้องหลีกเลี่ยงนะครับจะต้องมีการปั๊มตัวไหนตังค์นะปั๊มมันเป็นแสนเบิกเป็นแสนใช่ตัวไหนนะพี่บอสตัวไหนนะปั๊ม SBC ครับมันเป็นตัวปั๊ม SBC ใช่เป็นตัวช่วยเบรกอ่ะผมจำไม่ผิดนะใช่ครับตัวจะเป็นเบรกไฟฟ้าไม่มีหม้อลมเบรกเป็นตัวช่วยเบรกเบนซ์จะใช้ในยุคนึงนะครับก็คือยุคนี้ประมาณปียุค2000กว่าๆแล้วหลังจากนี้ปัจจุบันก็เลิกใช้นะฮะมันไม่เวิร์คอะไรกลับมาเป็นหม้อลมเหมือนเดิมก็ปัจจุบันบอสทำออกมาเป็นตลาด after market นะครับแต่ว่าเบสเซ็ตเข้าอู่แล้วก็จะต้องมีประมาณ 3-50,000 เหมือนกันนะครับแต่บางกรณีก็เปลี่ยนเฉพาะลูกตุ้มได้นะครับต้องดูว่าเป็นที่อะไรแต่ว่าค่าใช้จ่ายแพงครับเอาง่ายๆไม่มีไฟอะไรโชว์อ่ะรถพวกนี้ก็เชิญครับถ้าพี่มีงบ 600,000 ได้พี่หาซื้อนางฟ้าได้สบายก็ได้ครับแต่อู่นอกก็รองรับได้หมดแล้วนะครับครับเพราะว่าพี่บอสผมจะไปเปลี่ยนไอ้ตัว W140 ผมไงแต่ผมไม่มีนะผมชอบ140มากกว่าแล้วผมจะไปเล่นในตัว E220 นี่แหละแล้วพี่ทำใจได้140ตอนนี้มันเหลือคันเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะเกียร์ต้องเก็บไว้ไม่มีที่จอดพี่บอมที่จอดไม่มีครับก็เลยว่าอยากจะเล่นนั่งสบายกว่านะพี่ก็ไอ้140สบายกว่าพี่ผมก็เสียดายผมมันช่วงยาวด้วยไงแล้วปัญหาของมันคืออะไรรู้ป่ะปัญหาของมันของพี่เป็นตัวไหน300หรือ500300ตัวนี้พี่จริงๆเป็นผมนะผมถ้าผมเป็นพี่นะถ้าเทียบกับ E220 ดีเซลนะผมเก็บตัวนี้นะแล้วตัวนี้มันไม่จุกจิกเพราะว่ามันจะเป็นกระปุกพวงมาลัยอยู่มันเป็นกระปุกพวงมาลัยตัวสุดท้ายแล้วมันเป็นรถที่นั่งสบายมากครับถ้าสภาพพี่เนียนนะพี่ใช้เก็บไปดีสภาพแบบมันเนียนใช้งานได้ทุกปุ่มทำงานได้ดีนะพี่ผมว่ามันเป็นรถที่น่าเก็บเลยอ่ะ300ตัวยาวเนี่ยแล้วเครื่องตัวนี้ทนชะมัดเลยทนทายาทเครื่องไอ้หัวโหนกเนี่ยใช่พี่บอสเครื่องมันทนมากพี่หัวโหนกเนี่ยแล้วก็ซ่อมถูกไม่แพงใช่ผมเปลี่ยนมาเยอะพี่บอสผมทำมาเยอะเลยนั่นเลยหายแล้วถ้าทำมาเยอะนี่พี่ขายขาดทุนยับเลยอย่าไปสวนเพื่อไปเอาไอ้ตาเฉียงดีเซลมาเลยพี่นั่งนี่หลอกกว่าครับเดี๋ยวเหนื่อยใช่อย่าไปได้รถไม่สวยมาซ่อมเหนื่อย
แล้วคันนี้มันใช้ดีใช่เพราะอีลองส่งถ้าไปเจอคันที่รวนเรื่องเฟืองท้ายด้วยครับนะครับมันจะชอบหอนอ๋อครับผมก็ใจอยากจะได้อยู่แล้วไอ้ตัว E220 นะพี่โบ๊ทอยากจะได้ตัวนี้เอางี้พี่ใช้คันนี้ไปก่อนนอกจากพี่เจอสวยจริงๆค่อยว่ากันค่อยว่ากันค่อยเป็นสวยใจเย็นๆเดี๋ยวไปใจร้อนถ้าไปเอาอีเลเคขามาพี่ขับ140ดีกว่าแต่ถ้าพี่เจอแบบมันสวยจริงรถใช้น้อยจอดในร่มจอดเก็บรักษาดีเจ้าของดูแลดีมากราคาเรารับซื้อได้อะไรอย่างนั้นตัดใจได้พี่ตัด140ไปเลยเห็นไหมแต่ถ้าพี่ไปดูรถเต็นท์อีเลเคขามันดูถ้ามันมีเอ๊ะอยู่ในใจขับ140ไปก่อนจนกว่าเราจะเจอคันที่เราไม่มีข้อแม้ครับนะครับโอเคนะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับได้ครับพี่โบ๊ทครับผมครับขอบคุณวิทยากรทั้ง4ครับผมครับติดตามอาจารย์ตลอดครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับปรากฏว่าพอพี่เขามาดูคันแรกไม่มีเอ๊ะเลยนะพี่อยากได้อยู่ต้องใจเย็นนะใจเย็นบางทีเรื่องกิเลสมันทำให้เราไอ้นี่นะการซ่อนไว้อย่างเขารู้ว่าเราอยากได้ใจเย็นใจเย็นถ้าเขารู้ว่าเราอยากได้ราคามันก็ไม่ลดให้เราถูกครับอ่ะมาดูเสื้อเขาถามหน่อยมีงบร้านต้นระหว่าง SLK Mercedes-Benz กับอะไรฮะ SLK ถ้างบร้านต้นก็เป็น171 SLK มีต่อไหมครับกับอะไรครับอ๋อ171กับ Z4 E85 จะเอา BM Z4 หรือว่าขับ SLK ดี2บุคลิก5ชั่วโมงนี้มันไม่โดนอ่ะขับแล้วมันไม่เฟี้ยวบนถนนแต่171ยังรออยู่นะนี่ก็ยังเป็นเบนซ์อยู่อ่ะไม่แล้ว171ไอ้ Z4 ตัวนี้มันทำไมมันพอโฉมใหม่มาตัวนี้มันทำไมมันดูโบราณตัวนี้มันเป็นรอยต่อจาก C3 ไงพอมันเป็น C4 ปั๊บก็โฉมแรกเนี่ยภาพสเก็ตก็แค่ปรับอีกนิดเดียวก็เป็น C4 ตอนที่ตัวใหม่ไม่ออกเราเห็นว่ามันสวยครับพอตัวใหม่มาทำไมมันดูโบราณไปเลยมันจบเลย C4 จบเลยกลายเป็นรถคลาสสิกไปเลยแต่171กับ172นะ171ขับกระด้างกว่ามันแข็งกว่าแข็งเป็นไม้เลยพี่ครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่า171วันนี้ราคามันถูกคันหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองหรือบางทีมีเจ้าคันนี้ล้านกับ50,000ซื้อได้แล้วแต่ว่าหาสภาพสวยๆครับ171หาที่เป็นพวกของต่าง AMG เยอะๆสีดำสีขาวดำขาวได้ขาวบอลได้แค่สองสีสามสีครับแล้วแซสเสียไม่เวิร์กนะตัวนี้จริงๆ E85 มันจริงๆถ้าชอบเป็นคนขับรถและชอบขับเนี่ยผมว่า E85 เนี่ยให้อารมณ์การขับที่ดีกว่าเอาฟีลลิ่งการขับขี่มันคนละยุคกันรถมันคนละยุคกันแซส4มันใหม่กว่าแต่ว่านี่พูดถึงรูปโฉมมั้ยพี่เอ็กใช่ใช่รูปโฉมมันไม่ได้อะขับตอนนี้มันไม่ได้เลยนะเอาว่าไปจอดสตาร์บัคคนหนึ่งพออนุรักษ์นิยมนะถ้าขับมันกลายเป็นดูเก่ากว่า171ได้ไงไม่รู้ใช่171ยังดูดีกว่านะวันนี้แต่ว่าโอเคเรื่องสมรรถนะการขับขี่คนละเรื่องผมจะไปหา C3 Z3M อ่ะตัวคูปอ่ะ M คูปM คูปหายากอันนั้นสุดเลยมันหายากด้วยก็ราคาไล่ๆกันเลยนะฮะไล่ๆกันเหมือนกันถ้าเจอสวยนะคลาสสิกเลยคลาสสิกมากอันนั้นหล่อถ้า4มันต้องขยับขึ้นมาที่ไม่ใช่บอดี้นี้ถ้างบดันมาไหวอ่ะโอเคก็เป็น E89 E89 ถ้าขยับขึ้นมาถ้าขยับงบขึ้นมาได้เป็น E89 จบเชียร์ BM ถ้าไม่งั้น5ไม่เวิร์คอ่ะถ้าไม่งั้นผมให้ดูแค่ 1.1 เนี่ยแหละคลาสสิกแล้วมีออสปี07 013 013ธรรมดาหน้าได้มั้ยครับถ้าชอบน่าเล่นเลยครับโอ้โหนี่มันรถมันห่างกัน7ปีถ้าเป็นผมก็จะหา13เกียร์ธรรมดาถ้าชอบซื้อเลยครับคือปี07เนี่ยเกียร์จะเป็นรุ่นเก่าอยู่แต่พอมาเป็นปี08เกียร์มันกลับหัวแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเอาหัวหมูออกเนี่ยเอาติดใส่ได้เลยชนเกียร์เอาติดได้ได้เลยรอบดีกว่าครับตาทบดีกว่าเพราะเครื่องใหญ่กว่าครับใช่ครับนะเล่นได้ครับเล่นได้วีออสอีกสักข้อนะครับวีออสปี12ครับอยากได้ห้องโดยสารที่เงียบๆทำอย่างไรได้บ้างครับตอนที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตนะในโซเชียลที่เขาผมว่าเดี๋ยวจะเรียกมาออกทีวีเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นยางซับเสียงที่ติดตรงขอบประตูอ่ะแล้วมันอาจเขาบอกว่าจะไปช่วยขอบประตูใช่ไหมใช่เคยเห็นเป็นยางเสริมขอบประตูแต่ว่าขึ้นนี้นะมันขึ้นอยู่กับตัววัสดุที่ใช้ผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งคือว่ายางตัวนี้พอมันติดเพิ่มเติมเข้าไปแล้วมีการปิดประตูแล้วไม่มีการกดทับ
ทำให้ยางขอบประตูของเดิมเนี่ยมันซุดเร็วมันไม่ติดทับไปที่ขอบประตูอันนั้นมันรุ่นเก่ามันจะมีที่มาเสริมเข้าไปอันนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่สมมติขอบประตูใช่ไหมด้านนอกยางขอบประตูแล้วในซุ้มประตูจะมีเข้าไปตามนี้อีกอันก็แต่อันนั้นโอเคเราช่วยได้เรื่องเสียงแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนที่ซื้อวีออสมันเป็นรถที่ออกมาแบบแต่ปัญหาครับพอคุณซีลประตูแน่นปั๊บเสียงมันไปเข้ามาจากพื้นพื้นมาจากพื้นมากกว่าถ้าดำพอดำพื้นเสียงก็เข้าที่กระจกกระจกมันบางรถมันเป็นอีโค่มันทุกอย่างวัสดุมันเป็นโลไม่แต่ผมว่าทำได้สองวิธีคือหนึ่งเท่านี้ถ้าเอาแบบนั้นนะก็คือยางขอบประตูท่านชอบพี่เมียไหมยางขอบประตูแล้วก็ไปยกพื้นเปลี่ยนวัสดุรองข้างล่างใหม่ใต้พรมนะครับแล้วก็เอาให้แบบว่าเป็นหนาขึ้นเสริมเข้าไปผมว่ามันก็จะดูแบบเงียบลงแต่ถ้าไปดำแพงฮะแผ่นแดมเนี่ยทำไมทำมาแล้วเดี๋ยวก็เป็นแม็กไกเวอร์แผ่นแดมแพงเอายามาต่อยมาลีดทั้งอะไรก็มีคนที่เขาทำกันนะก็มีแต่มันต้องลือรถทั้งคันไงแล้วรถพวกนี้พออายุมันเยอะพอถอดปุ๊บแล้วนะใส่กลับไปนะเดี๋ยวมีกบแกบก็ทีนี้เสียงรอบไม่เข้าเสียงเสียงดังข้างในรถแต่เราจะปวดหัวกับเดิมไงเพราะว่าผมเคยทำรถเก่าคันนึงหรือ BMเพื่อจะแดมพื้นเพื่อเสียงมันเข้าครับพอลื้อโอเคเสียงข้างนอกไม่เข้ากลายเป็นเสียงข้างในรถได้ดังครับเพราะว่าลื้อน็อตเนิร์ดคอนโซลกลางอะไรพอถอดใส่กลับไปแล้วมันไม่ได้อย่างเดิมใช่ครับนี่แหละเราทำใจนิดนึงในลักษณะเราซื้อรถมามันเป็น V-Oz แต่จะให้มันเงียบเหมือนแคมรี่มันก็ไม่ใช่ยากอย่างจุดที่เสียงเข้ามีอยู่หลายจุดมากแผงประตูคือจุดหนึ่งที่เราทำได้แต่มันก็ยังมีจุดอื่นอย่างเช่นใต้ท้องพื้นรถซุ้มล้อนะครับตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่มันจริงแล้วก็ไม่ใหม่นะแต่ว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมก็คือการพ่นใช่ไหมการพ่นโพลียูรีเทนนะครับหรือทาก็ได้นะครับเป็นโพลียูรีเทนนะครับกระป๋องหนึ่งแล้วมาทาที่ใต้ท้องสิ่งที่ดีเลยก็คือมันเก็บเสียงมีความยืดหยุ่นกันน้ำได้แล้วก็มันไม่ทำให้สารระเหยได้เข้าไปในห้องโดยสารเพราะมันติดอยู่ด้านนอกเมื่อก่อนเราอาจจะพ่นกันสนิมแต่ปัจจุบันคือใช้โพลียูรีเทนในการทานะครับลองดูแล้วกันลองเซิร์ชดูนะครับช่วยได้ขึ้นมาบ้างนิดนึงรถที่รถแพงๆเขาใช้กันนะฮะโอเคครับเขาถามว่างาน Motor Expo ปีนี้จะจัดไหมจัดขึ้นแน่นอนเขาคอนเฟิร์มแล้วว่ามีแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาครับนะครับเพราะจะมีอะไรที่ก็ลองรอดูว่าก็วันนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวก็ยังไม่รู้ครับก็ต้องรอฟังทางเขาจัดเขาว่ามีหรือมีคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมยืนยันว่าจัดแน่นอนแต่ว่าคอนเซปต์ในการจัดแน่นอนต้องมีการเปลี่ยนให้เข้าบรรยากาศบ้านเมืองถูกต้องคงไม่ครับนะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับครับ